จึงอยากขออาสา
ร้องต่อนะเริ่มต้นขึ้นมายังไงไม่ทันจะรู้เลยรู้ตัวอีกทีหัวใจก็ไม่เป็นเหมือนอย่างเคยทุกครั้งทุกทีที่เราพบกันอยากบอกเธอเหลือเกินว่าฉันหวั่นไหวไม่รู้จะต้องทำเช่นไรพอฉันหยุดมันก็ไม่ไหวห้ามมันก็ไม่ไหวหัวใจฉันแม่เพลงมันเพราะจริงคนร้องนี่ร้องได้ยังไงนะครับเอาใครมาจากจังหวัดลำพูนยกมือขึ้นโอ้โห30คนนะครับอันไหนขอดูมือชาวเชียงใหม่นะครับเยอะมากนะครับชาวกรุงเทพครับกรุงเทพกรุงเทพเหรอจะนั่งก่อนใช่ไหมครับแล้วก็รับแสงเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มืดครับพี่สวัสดีครับสวัสดีชาวเชียงใหม่ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากที่มาต้อนรับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้ยสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่บอยกับเปิดเพลงแบ็คกราวด์ได้นะครับพี่ก็วันนี้ต้องขอบคุณทีมงานนะครับใช่ครับผมได้ดูครับพลาดใช่ไหมครับเราคงจะกลับมาอีกทีใช่ไหมครับพี่ถ้ามีคนมาดูนะฮะจะกลับมาครับน้องๆในค่ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้คนที่คุณก็รู้ว่าใครมีหลายคนนะครับค่าย Love East เนี่ยนะครับก็เราคงจะพาขึ้นมาทั้งค่ายนะครับเพราะว่าบอยนพก็เป็นบอยเป็นรุ่นพี่ใหญ่อยากจะพาน้องๆมาแนะนำตัวให้น้องๆได้ฟังเพลงเนี่ยก็คือก็อยู่คนเดียวฟังเพลงนะครับถ้ามีเพื่อนอยู่จะคุยแล้วก็จะทำให้เพลงไม่ได้อัตลดอย่างที่ตั้งใจคนนี้คนนั้นคนนี้ก็อธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักพวกเราด้วยนะครับเพราะว่านานๆเราถึงจะได้มากราบเท้าชาวเชียงใหม่สักทีนึงนะครับไม่ต้องลงครับเข้าแถวเลยครับเข้าแถว5คนนะครับเข้าแถวเลยครับป้าดูโปรโมทเยอะไปหน่อยครับโอ้ขอบคุณนะครับแหมสุขภาพครับแต่ว่าลงหายใจดีสุดคือพี่บอยเลือกให้ผมช่วยถ่ายทอดเพลงนี้เพราะว่าอยากให้เด็กๆกันนะครับซึ่งนั่งรถกันกับคุณพ่อคุณแม่จะได้กระซิบถามพ่อว่ามีเพิ่มเติมไหมครับยังไม่มีเลยครับเข้าปากเลยครับตอนนี้โทษครับพี่ ไม่เป็นไรนะครับซึ่งผมอ่านในบทสัมภาษณ์พี่ก็ให้ความสำคัญกับเพลงนี้มากเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงของครอบครัวนะครับฉะนั้นแต่ละเพลงจะมีความหมายซ่อนอยู่นะครับอย่างเพลงที่เราได้ฟังบทเพลงสำหรับเตือนสติอะไรเงี้ยผมฟังแล้วผมก็ยังนึกถึงว่า